tourontai.com สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปท่องเที่ยวเมืองไทยนะครับผมนายทอม www.tourontai.com ก็พาทุกคนมาเที่ยวอีกแล้วครับวันนี้ผมพามาเที่ยวณที่วัดแห่งหนึ่งครับโอ้บรรยากาศสุดยอดมากตั้งแต่เราเข้ามาถึงบริเวณของวัดนะครับเสียงจักรจันทร์ก็ดังแบบนี้เลยครับโอ้โหดังระงมไปทั่วทั้งวันนะครับแล้วดูรอบด้านนะครับทั่วบริเวณเป็นป่าร่มรื่นสุดๆนะครับมีเส้นทางเดินจากตรงกลางครับที่เป็นโบสถ์ไปถึงริมแม่น้ำโขงครับเสร็จแล้วก็ดูเหมือนเราจะเจอเจ้าด้วงกวางนะครับด้วงกวางก็เป็นสัตว์ที่เริ่มจะหายากนะครับในเมืองเขาอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่ครับแล้วก็พระเนนก็อาศัยอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ครับสุดยอดมากครับพอเดินทะลุมาอีกด้านหนึ่งของวัดนะครับผมเราจะพบกับพระพุทธรูปครับองค์ใหญ่และสวยงามมากถ้ามองจากด้านอุโบสถนะครับหรือโบสถ์มองออกมาจะไม่เห็นนะครับเพราะว่าป่าปิดบังมิดหมดเลยครับพระพุทธรูปพร้อมกับพญานาคครับสองตนหันหน้าเข้าหาแม่น้ำโขงนี่ครับเป็นจุดที่เรียกว่าสุดแผ่นดินสยามวัดพุทธนิมิตครับอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนอกเหนือจากพี่น้องชาวไทยครับอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำโขงก็สามารถข้ามเรือมาไหว้พระทำบุญที่วัดนี้ได้เหมือนกันครับมาถึงจุดไฮไลท์ของวัดพุทธนิมิตนะครับที่ฮือฮามากตั้งแต่ปี59เป็นต้นมานะครับคือโบสถ์หลังนี้ครับสร้างด้วยศิลปะผสมผสานมีทั้งความเป็นไทยครับผมแล้วก็มีความเป็นล้านช้างนะครับลวดลายเห็นตอนแรกหลายคนบอกว่าใช่ฝีมืออาจารย์เฉลิมชัยหรือเปล่านะเพราะมีความคล้ายกันในลายเส้นหลายจุดแต่สรุปแล้วไม่ใช่นะครับนี่ครับนอกจากลวดลายแล้วครับนี่ตรงบันไดนาคนะครับที่ควรจะเป็นพญานาคก็จะไม่เหมือนที่วัดอื่นครับสร้างเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมในโบสถ์นะครับผมดูลวดลายตรงขอบประตูหน้าต่างนะครับละเอียดสวยงามสุดยอดจริงๆครับแล้วดูพระพุทธรูปนะครับพระประธานที่อยู่ในโบสถ์ครับนี่ก็จะเป็นลวดลายบนซุ้มประตูนะครับสวยจริงๆสวยมากครับเป็นไม้แกะสลักครับนี่ก็สวยแล้วเข้ามาด้านในครับผมนอกเหนือจากอุโบสถที่สวยตั้งแต่ข้างนอกนะครับข้างในนี่เราดูลายเส้นนะครับภาพจิตรกรรมฝาผนังละเอียดสุดยอดสวยมากและการลงสีครับนี่แหละครับวัดพุทธนิมิตท่าอุเทนจังหวัดนครพนมว่างๆตามมาเที่ยวกันนะครับผมสวัสดีครับ